คิดโมเมนต์จะพาเพื่อนๆไปดูห้องเรียนศิลปะที่ศูนย์เยาวชนบางนากระดานไม้2เคลือบด้วย Decoupage Vernish สำหรับเคลือบงาน Decoupage สำหรับทำความสะอาดได้ด้วยน้ำเปล่าและสบู่เสร็จแล้วก็จะเคลือบมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเป็นแบบนี้ก่อนชิ้นต่อไปก็คือกาว Decoupage Glue กาวผนึกงาน Decoupageความเข้มพอเหมาะติดกระดาษได้ดีแห้งแล้วใสไม่เหลืองไว้สำหรับเอาซีก็คือกระดาษทิชชู่ที่มีลวดลายต่างๆนะคะตัวนี้เป็นกระดาษทิชชู่สามารถซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปอันนี้ไปซื้อมาจากจตุจักรเป็นทิชชู่แล้วก็มีลายเสร็จต่างๆสวยงามมากเลยสามารถเลือกมาได้เลยนะคะว่าอยากได้เป็นลายไหนอุปกรณ์ต่อไปอุปกรณ์ชิ้นต่อไปกันไกลชิ้นต่อไปฟองน้ำต่อไปก็คือนาริกานี่ยังไม่ได้ใส่ถ่านตัวนี้จะใส่ถ่านก็คือ 2A ไปจัดนะทิชชู่นะปกติก็คือจะมีหลายชั้นนะคะให้เด็กๆแกะออกมาเหลือเพียงแค่ชั้นบนชั้นเดียวแล้วเดี๋ยวทิชชู่อันนี้เราจะนำไปแปะกับกระดานใช้น้ำเบาๆแปะกับกระดานทิชชู่เหลือแผ่นบางๆแผ่นเดียวแล้วเนื่องจากพื้นกระดานของเราเป็นสีขาวนะคะทิชชู่เป็นสีขาวเหมือนกันเวลาลงกับน้ำเนี่ยที่แปะลงไปตัวทิชชู่ก็จะมองไม่เห็นเลยก็จะเห็นเป็นใสๆสีพื้นเดียวกับทิชชู่ต่างละ2แผ่นก็คือเดี๋ยวเราจะเอาฟองน้ำไปชุบในน้ำปั๊บบีบน้ำให้แห้งบีบน้ำออกหน่อยแล้วก็จะเอาไปแตะกับกระดาษทิชชู่ที
ต่อไปหลังจากแห้งแล้วก็เอาบล็อกนาฬิกาที่เป็นตัวดีนี่ก็มีเป็นบล็อกตัวเลขที่เป็น 1-12 ตัวเลขนะคะทาด้วยกาวก็จุดเลขลงไปนี่ค่ะมันเบี้ยต้องรีบทำเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวมันจะเบี้ยวแล้วมันก็จะมองไม่ค่อยดีตามติดเกิดเลยตัวเลขเสร็จเรียบร้อยแล้วแกะบล็อกออกดูซิจะเป็นยังไงปึ๊บว้าวไหนขอดูหน่อยโอ้ยระยิบระยับสวยงามมากเลยเข็มก่อนไปติดอะไรนะครับไปติดเข็มไปติดเข็มเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวเราใส่ใส่นี่ไปเครื่องมาหวัดดีก่อนเครื่องจะเดินหวัดดีก่อนหวัดดีเครื่องก่อนหวัดดีก่อนจะเดินได้ยังไงเนี่ยเครื่องมันไม่มีขาเดินได้ที่ไหนแล้วอะไรไปทายไปกี่ไปทายสี่รอบกิดจะเอาเข็มด้วยเลยกิดเข็มนาฬิกานะกิดไม่ใช่เข็มเย็บผ้าไม่เอาละเข็มนาฬิกาเข็มกาวไปเดินไหมตัวเลขยังไงฝั่งที่เดินป่ะนำฝั่งนี้เดินป่ะเดินแล้วปล่อยเวลาไหมดำเดินเรียบร้อยแล้วสำเร็จแล้วอันนี้ดำจะไปติดที่ห้องไหนครับชุดนอนที่ห้องดำเลยเปล่าห้องดำเนอะโอเค13เข็มสั้นอยู่เลขไหนครับเข็มสั้นอยู่ที่เลขอะไร